ที่จังหวัดลพบุรีก็มีการจัดกิจกรรมเช่นกันค่ะกับกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2567ค่ะที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีนะคะนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2567โดยมีนางสาวกอแก้วเพชรบุตรนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3350โรตารี่สากลพร้อมด้วยนายกสโมสรโรตารี่พระราเมศวรลพบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีตำรวจผู้แทนหน่วยงานสมาคมและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมซึ่งการรณรงค์ในครั้งนี้นะคะตั้งขบวนที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีค่ะจากนั้นคณะเดินไปกราบไหว้สักการะองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่วงเวียนเทพสตรีและขบวนรณรงค์ค่ะเคลื่อนออกจากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีไปยังวงเวียนสุริโยทัยสระแก้วนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บริเวณศาลพระการจังหวัดลพบุรีค่ะทั้งนี้สโมสรโรตารี่สี่พี่น้องจังหวัดลพบุรีประกอบด้วยสโมสรโรตารี่ลพบุรีสโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรีสโมสรโรตารี่บ้านหมี่และสโมสรโรตารี่พระราเมศวรลพบุรีจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนความทุกข์ยากของครอบครัวผู้สูญเสียบาดเจ็บและพิการค่ะ